ทุกคนเนี่ยเมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขและสถิติแล้วเนี่ยเราต้องมาประเมินก่อนว่าแหล่งที่มาเป็นยังไงเชื่อถือได้ไหมเป็นเฟกนิวหรือเปล่าสภาวะการปัจจุบันเนี่ยตัวเลขและสถิติที่มีการรายงานกันเนี่ยผมว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนครับสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพทอล์คบายสวนดุสิตโพนะคะสัปดาห์นี้สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของคนไทยกับตัวเลขและสถิติเกี่ยวกับโควิด-19ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกับศาสตราจารย์ธานินทร์สิทธิวิรัติธรรมค่ะศาสตราจารย์สาขาคณิตศาสตร์อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตเล่าผลโพลให้อาจารย์ฟังก่อนนะคะสวนดุสิตโพค่ะได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,270 คนค่ะสำรวจเมื่อวันที่9ถึง12สิงหาคม2564ที่ผ่านมานะคะด้วยผลโพลในข้อแรกค่ะประชาชนนะคะส่วนใหญ่ก็ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็สถิติจากโทรทัศน์แล้วก็โซเชียลมีเดียค่ะโดยใช้เวลาในการติดตามวันนึงนะคะน้อยกว่า30นาทีต่อวันค่ะรอลงมาคือ 1-2 ชั่วโมงต่อวันอาจารย์คะเรื่องของตัวเลขแล้วก็สถิติเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วเราใช้ประโยชน์ทำอะไรบ้างตัวเลขเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์เนี่ยตั้งแต่ตอนที่มนุษย์รู้จักการเทียบสิ่งของโดยการเอาสิ่งของรอบๆตัวที่คุ้นเคยเนี่ยมาแทนจำนวนแล้วก็ตัวเลขครับส่วนคำว่าสถิติเนี่ยในอดีตเนี่ยเรามักจะคิดว่าเป็นเพียงข้อมูลตัวเลขเท่านั้นใช้ความรู้เพียงแค่บวกลบคูณหารก็ได้แล้วแต่ความจริงไม่ใช่เป็นเช่นนั้นครับความจริงแล้วเนี่ยสถิติเนี่ยคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินสถานการณ์แล้วก็แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เราสนใจครับผลโพลข้อถัดมานะคะตัวเลขแล้วก็สถิติที่ประชาชนสนใจติดตามข้อมูลนะคะอันดับหนึ่งค่ะคือเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตค่ะแล้วก็มองว่าข้อมูลในยุคปัจจุบันนะคะค่อนข้างน่าเชื่อถือด้วยค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าทำไมคนถึงสนใจติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตคะครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเลขชุดดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการแก้ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รัฐบาลครับแล้วก็ยังบ่งบอกถึงการประเมินสถานการณ์เนี่ยว่าโรคระบาดเนี่ยรุนแรงระดับแค่ไหนครับค่ะแล้วโดยปกติแล้วถ้าไม่ได้เป็นในช่วงโควิด-19 ค่ะคนมักจะสนใจติดตามข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็สถิติเกี่ยวกับอะไรบ้างคะประชาชนน่าจะสนใจข้อมูลแล้วก็สถิติเนี่ยที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเป็น4ด้านนะครับนะด้านแรกก็คือด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นประเภทการลงทุนต่างๆครับเราไปดูสถิติของหุ้นของทองหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลต่างๆเนี่ยเพื่อวางแผนในการลงทุนครับแล้วก็อันที่2เนี่ยน่าจะเป็นด้านการศึกษาก็ได้แก่สถิติข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเนี่ยเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาครับหรือว่าพวกTCATนะครับนั่นเองอันที่3นั้นน่าจะเป็นด้านคมนาคมและการขนส่งก็ได้แก่รายงานสภาพจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆอย่างเช่นสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยถ้าเรารู้ข้อมูลก่อนเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการวางแผนการเดินทางนั่นเองข้อสุดท้ายนะครับที่ประชาชนน่าจะสนใจก็คือประเด็นการเมืองผลโพลข้อต่อไปค่ะประชาชนนะคะก็มองว่าในสถานการณ์โควิด-19 นะคะตัวเลขแล้วก็สถิตินะคะช่วยสะท้อนให้เห็นแนวโน้มแล้วก็ระดับความรุนแรงของโควิด-19 ได้แล้วก็อยากให้นำเสนอข้อมูลนะคะที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ปกปิดด้วยค่ะในช่วงโควิด-19 ค่ะอาจารย์เองนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวเลขแล้วก็สถิติเรื่องอะไรบ้างคะตัวเลขที่ผมสนใจอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้วก็จำนวนตัวเลขของผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้รายวันครับเพราะว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยจะเป็นการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของโรคระบาดได้ครับอันที่2เนี่ยที่ผมสนใจคือจำนวนตัวเลขของผู้ได้รับการฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่ครับคือเราอยากรู้ว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยอัตราส่วนของจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต่อจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่นั้นน่ะเป็นอย่างไรเราจะได้มาประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับการเฝ้าระวังก็น่าจะเข้มงวดแตกต่างกันไปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นจำนวนตัวเลขของผู้ได้รับการตรวจวัดเชื้อโควิด-19 รายวันครับคุณโพข้อสุดท้ายนะคะเมื่อประชาชนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขและสถิติเกี่ยวกับโควิด-19 แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเครียดแล้วก็วิตกกังวลพอสมควรค่ะตัวเลขและสถิติที่มีการรายงานจำนวนมากนะคะถ้าเกิดว่าทำให้คนเกิดความเครียดจากการติดตามข้อมูลเหล่านี้แสดงว่าข้อมูลสถิติแล้วก็ตัวเลขเหล่านี้มีประโยชน์จริงๆหรือเปล่าคะทุกคนเนี่ยเมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขและสถิติแล้วเนี่ยเราต้องมาประเมินก่อนว่าแหล่งที่มาเป็นยังไงเชื่อถือได้ไหมเป็นเฟกนิวหรือเปล่าแล้วก็ในสภาวะการปัจจุบันเนี่ยตัวเลขและสถิติที่มีการรายงานกันเนี่ยผมว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนครับส่วนประเด็นที่ว่าจะทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับครับว่ามันต้องเกิดขึ้นบ้างครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าตื่นตระหนกครับแต่ให้ตระหนักอย่างมีสติครับในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบได้
หากประชาชนเนี่ยเชื่อใจในรัฐบาลก็จะเกิดความเชื่อมั่นในนโยบายก็จะทำให้เกิดความเชื่อถือในกฎเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆที่สร้างขึ้นและผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราทุกคนจะผ่านวิกฤตไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณนะคะขอบคุณครับทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการโพดท็อปได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ